สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆ FC อซที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เสียงเพิ่งจะกลับมาอ้อยติดหวัดที่ทำงานมานะคะที่ทำงานเพื่อนเอาของขวัญมาให้คือวัดนะคะครอบครัวเขาสามีเขาไม่ค่อยสบายแล้วเขาก็ลูกอีกสองคนไม่ค่อยสบาย เขาหยุดอยู่บ้านสองวันแล้ววันที่3เขายังไม่หายมาทำงานแล้ววันที่ทำงานก็ทำอยู่กับอ้อยแล้วก็กินข้าวด้วยกันอยู่ในครัวด้วยกันเวลาเขาออกไปนั่งแคชเชียร์เขาใส่มนมาสมนมาส์าสผ้าปิดปากแต่เวลาอยู่กับเราในครัวเขาก็ถอดออกหมดเลยนะคร อ้อยก็กะแหละโอ้ยสงสัยจะต้องติดแน่ๆเลยนะคะสงสัยจะต้องติดหวัดเขาแน่ๆเลยนะคะตั้งแต่วันพรเอหัสเราก็สุกอาทิตย์ที่แล้วนะคะวันเสาร์อ้อยก็เริ่มคืนวันศุกร์อ้อยก็เริ่มปวดหัวมากแล้วก็หนาวสั่นก็กินยาดะกะะักเอาไว้อวันเสาร์ก็ยังไปทํางานนะคะวันเสาร์ก็ยังไปทํางานก็ไปทํางานแบบ ฮัดชึ่มตลอดตาบวมขีมูกไหลนะฮะอันอิตย์ก็ตอนแรกกับจัไปเดินตลาดคริสต์มาสกับน้องมะลินะคะในตัวเมืองอีกเมืองหนึ่งคือเมืองเลเวน่นอ่าแต่แม่ไปไม่ไหวแม่ไปไม่ไหวจริงๆอ้อยก็ชอบเดินนะคะตลาดคริสต์มาสมันสวยดีมีหลายที่มากๆเลยที่เบลเยียมนี้นะคะทุกปีทุกปีกปอ้อยก็ไม่ได้ไปที่ไหนอะไรมากมายเพิ่งจะมา ตอนอย่าล้างแล้วไม่อยู่กับน้องมารินี่เท่านั้นแหละโชคดีที่น้องมาริเขาก็เป็นคนชอบด้วยแล้วอ้อยก็บอกกับน้องมาริว่าปีนี้มีโอกาสเราก็ไปอย่างไปบรัสเซลมาแล้วแต่วันที่ไปบรัสเซลนั้นบอกตรงๆว่าไม่ได้ชมอะไรมากมายเพราะว่าคนมันเยอะมากต่อไปนี้อ้อยต้องระวังนะคะจะต้องไม่ไปวันเสาร์เพราะวันเสาร์เป็นวันหยุด คนก็จะเยอะในตัวเมืองบรัสเซล์ไม่ได้เดินเองเลยเขาดุนเราไปนะคะแต่มันก็โอเคสวยเดี๋ยวก็ยังไปได้อีกนะคะ,ะคุยกับน้องที่เขาขายของเขาบอกว่าตอนอ้อยไปอาทิตย์ที่แล้วมันยังเพิ่งเริ่มเดี๋ยวมาใหม่สิของจะเยอะกว่านี้เยอะมากร้านค้าก็จะเยอะมากๆนะคะแต่อย่ามาวันเสาร์ก็อย่ารู้เลยแหละว่าอย่าไปวันเสาร์นะครับ ก็เลยไม่ได้ไปแต่น้องมารีเขก็เข้าใจว่าแม่ไม่ค่อยสบายนะคะเมื่อวานก็อนอนกินยานอนตั้งแต่วันอาทิตย์ตื่นวันจันทร์9้าโมง9ก็โมงย2บก็กะว่าจะนอนต่อแล้วก็จะโทรบอกที่ทำงานนะคะว่าเราไม่ไหวแต่พอนอนนอนไปแล้วนึกถึงว่าอ,อลองลุกดูซิ นะลองลุกดูซิแล้วก็ไปล้างหน้าล้างตาอาบน้ําแล้วก็ใส่ยูนิฟอร์มเหมือนเดิมอ้อยเข้างานสิบเอ็ดโมงเช้านะคะแล้วก็ขวารถแต่ข้างนอกบ้านอะ่ะมันหนาวนะมันหนาวรถน้ําแข็งเกาะเต็มเลยก็ไปขูดน้ําแข็งอีกพักหนึ่งนะคะไปขูดน้ําแข็งฉีดฉีดฉีด,ดให้มันละลายแล้วก็ขูดน้ําแข็งเปิดรถสตาร์ทมอเตอร์รถให้มันอุ่นๆหน่อยนะคะให้น้ําแข็งมันละลายหน่อย แล้วก็ค่อยๆขับรถไปที่ทำงานอ่าใจก็อยากนอนอีกใจนึงก็อยากได้ไอ้8ยูโรนะคะซึ่ง8ยูโรจริงๆแล้วมันไม่ได้เยอะเลยนะคะพี่น้องจา๋าแต่ด้วยความงกคําว่าง,งกมันจิกอยู่ในหัวใจกับในสมองนะคะกับการที่เราคิดว่าเออถ้าเราเก็บทุกวันวันละ8ยูโรเราก็ยังไปเที่ยวเดินตลาดกับรูปก,กับเต้าได้เพราะตอนนี้บอกตรงๆนะคะเมื่อวานนี้ ไปทำงานที่ร้านของอ้อยเพิ่งเปลี่ยนราคาไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อวานเปลี่ยนอีกแล้วตัวเดียวกันขึ้นทียูโรเลยนะคะขึ้นทีละยูโรเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆพ,พ,พ,พี่น้องค่ะถ้าตอนนี้นะคะไปซื้อข้าวซื้อของอะไรแล้วแต่ดูราคาให้ดีๆเพราะร้านคา้าเขาเรียกอะไรคนขายบริษัท เขาลงทุนนะเขาบอกว่าตอนนี้เขาขาดทุนกันมากๆตอนนี้เบลเยียมมัคโคมัคโคเบลเยียมตอนนี้จะว่าล้มละลายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเขายกเลิกแล้วนะะเหลืออีกไม่กี่วันเนี่ยเขาก็ปิดกิจการแล้วนะคะมีพนักงานของห้างมัคโคมาสมัครงานที่ร้านเยอะมากเลยนะะอ้อยก็ได้แต่แนะนำให้สมัครไปทาง ออนไลน์นะคะเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่มีมากอกที่ร้านแล้วนะ,ะเพราะว่าเจ้าของเขาให้เหตุผลกับลูกจ้างว่าเขาไม่มีกําไรเลยเบลเยียมภาษีแพงแล้วตอนนี้ค่านา้าค่าไฟค่าแกส๊สทุกอย่างแพงหมดต้นทุนมันสูงแล้วเขาไม่สามารถที่จะขึ้นราคาได้มากกว่านั้นเขาว่าอย่างนี้นะคะแต่ว่าต้นทุนในทุนที่เขาส่งของให้เราเขาไม่สนใจ เขาเพิ่งขึ้นราคาไปเมื่อวานวันนี้มาขึ้นราคาอีกแล้วนะะต้องขออภัยด้วยนะคะเวลาอ้อยพูดตอนเนี้ยอ้อยต้องตะเบงเพราะว่าอ้อยไม่มีเสียงนะ,ะอ้อยไม่มีเสียงยเวลาตะเบงมากๆเราจะปวดหัวนะคะแต่ก็เอ่อพอมีแรงหน่อยก็อยากจะมาทําคลิปสักคุยกันนะคะเอ่อก็เลยอยากจะแนะนําเพื่อน <S <S ๆพนพี่น้องให้อ่อ ตอนนี้เราต้องควบคุมการเงินเรียกว่ารัดรัดเข็มขัดแบบให้แน่นแล้วที่สำคัญจะต้องดูราคาทุกครั้งที่เราซื้อของดูงบประมาณเราด้วยอย่าชะล่าใจเด็ดขาดเราเคยซื้อแค่30ยูโรตอนนี้มันจะกลายเป็น50แล้วนะคะในสินค้าตัวเดียวกันล้านเดียวกัน มันขึ้นราคาแบบไม่เกรงใจใครเลยนะคะอ้อยบอกกับตัวเองแล้วก็บอกกับลูกค้าทุกคนดูราคาก่อนนะไม่ใช่หยิบอย่างเดียวนะคะลูกค้าหลายๆท่านมากเลยนะคะเมื่อวานอ้อยนัง่งอ้อยก็ไม่ค่อยมีเสียงพูดแต่อ้อยก็ไปทํางานปกติถ้าอ้อยก้าวเท้าเข้าที่ทํางานแล้วอ้อยจะไม่ได้บอกใครว่าฉันไม่ค่อยสบายนะฉันไม่อยากที่จะทํานะฉันยกไอ้นั้นอ้อยไม่พูดถ้าอ้อยเข้าไปทํางานอ้อยจะทําทุกอย่างอย่างเต็มที่ ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ให้มันล้มตูมลงไปเลยให้มันรู้กันจะไม่พูดออกมานะจะไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นฉันไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายแล้วมาทําไมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ้อยก็จะเป็นแบบนั้นแต่ตัวอ้อยเองอ้อยก็บอกเลยเพื่อนบอกมาทําไมอะ่ะก็บอกว่าก็อยากได้8ยูโรอ้อยก็พูดกับเขาตรงๆอย่างเงี้ยเขาก็หัวเราะงกจริงๆภาษาบ้านนี้นะคะถ้าแปลเป็นไทยเขาก็จะบอกมึงจะงกอะไรขนาดนี้ก็เลยบอกว่าแหม ก็วันนี้เข้าสิบเอ็ดโมงก็แค่ครึ่งวันแล้วเพื่อนก็หัวเราะเพื่อนบอกอยู่ก็ทํางานแค่เจ็ดชั่วโมงทุกวันมันก็ครึ่งวันทุกวันยังจะงกมาอีกก็เลยบอกว่าก็ตอนนี้คนไม่ค่อยสบายก็เยอะคนป่วยก็เยอะแล้วที่ทํางานงานมันก็เยอะก็อยากจะมาทําหน้าที่ตัวเองให้เสร็จเขาก็บอกก็คิดอย่างนี้ทุกทีก็ไม่เลยไม่ได้หยุดสักทีนะแล้วอีกอย่างหนึ่งอ้อยก็คิดว่าเออไปทําแค่ครึ่งวันเดี๋ยวกลับมาก็กินยานอน แล้วพรุ่งนี้ก็พักก็คือวันนี้นะคะวันนี้มันเป็นวันหยุดอ้อยอยู่แล้วอ้อยก็กะว่าเออมันก็จะได้พักนะคะแล้วพรุ่งนี้อ้อยก็ทํายิ่งกว่าครึ่งวันอีกพรุ่งนี้ทําแค่5ชั่วโมงหรือ4ี่ชั่วโมงเท่านั้นเองเข้า7จ็ดโมงเช้าเลิกบ่ายโมงอ้อยก็กะว่าเดี๋ยวทําคลิปเสร็จก็จะกินข้าวต้มร้อนๆน,นะฮะยากินไปแล้วเมื่อเช้ามืดตอนลูกลูกไปโรงเรียนเพออ้อยก็ออกมาดูเพราะว่าข้างนอก น้ำแข็งเกาะหนาวบอกกับมาลีว่าแต่งตัวให้มันอบอุ่นมาลีบอกว่าฉันอัดไปเต็มที่เลยแม่ไม่ต้องห่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ในรถเมยียมันร้อนเขานะข้างนอกหนาวนะเห็นเขาว่าวันนี้ช่วง9โมง -10 โมงเช้าจะมีหิมะลงแต่ไม่รู้ว่าลงช่วงไหนของเบลเยียมนะคะ แถวสนามบินอ้อยไอละอองร้อนมันเยอะมันจะยังไม่ค่อยมีหิมะสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเก็ดน้ำแข็งเกอะขาวขาวโพลนไปหมดเลยบ้านเนี่ยนะคะตอนนี้ฮีเตอร์ทำงานหนักมากๆเลยนะ,ะ,ะเจ้านายเมื่อวานเขาก็ให้อ้อยกลับบ้านก่อนนะครึ่งชั่วโมง40นาทีเขาบอกว่าลูกค้าไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าอากาศมันหนาวมากเธอกลับบ้านไปเถอะนี อุตสาห์ทำงานไอก็ทำงานปกติไม่บน่นอยากใช้อะไรทำทำหมดนะคะทำได้หมดไอบ้างอะไรบ้างมีน้ำอยู่ขวดหนึ่งก็เอาพกติดกระเป๋าตัวเองไปเวลาไอาก็ดื่มน้ำยาอมแก้เจ็บคอกับยาแก้ไอก็พกไปด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วที่ทำงานเขาก็จะว่าดีใจไหมเขาก็ดีใจที่เราไปทำงานเพราะว่าเขาก็ไม่มีคนเพราะคนป่วยมันเยอะนะคะคนป่วยมันเยอะจริงๆ ถ้าเป็นแต่ก่อน <c oughs> เป็นแบบโรคร้ายกําลังระบาดโดนไล่กลับบ้านมนาะตั้งนานแล้วเราก็ไม่ได้ออกไปหรอกแล้วก็หมอก็บอกว่าให้กินยาปกติถ้ามีไขนะ้ไม่ถึง40นะไม่ถึง40นะบอกว่าอ้อยไม่มีไข้ได้แต่เจ็บคอเจ็บคอแล้วก็อ่อนเพลียนะไอไอมากไอจน,จนเจ็บหน้าอกไปหมดเลยไอมาก3วันนี้นะ ยากแก้ไอหมดไปอสองขวดแล้วอันนี้ขวดที่สองกำลังจะหมดนะอันนี้หมอบอกให้มาเป็นแก้ไอบำรุงปอดนะตัวเดียวกับมีพี่สาวให้มาหนึ่งบอกว่างวดก่อนได้กินพี่สาวพี่เขาให้มาบอกว่ากินดีอยู่มัน <c oughs> โล่งดีหมอก็ให้มาอีก ให้มาทั้ง2ตัวเลยหนึ่งตัวก็คือตัวทําให้มีเสลดนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะคะอ้อยก็ไม่ได้หมอก็ไม่ได้ให้ยาอื่นมานะคะให้แต่ยาแก้ไขกับยาตัวนี้มาก็เวลากินก็พักผ่อนอ้อยก็จะ,อะนอนหลับพักผ่อนสแบาบยให้มันฟื้นตัวนิดนึงพรุ่งนี้ก็ไปลุยงานต่อนะ,อะคนงกมันก็งกเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ตอนนี้มีค่ามากๆเลยยิ่ง อ้อยรับปากกับมารีกันไว้บอกว่าจะพยายามเก็บเงินให้ได้เพื่อปีหน้าช่วงกรกฎาเราจะได้กลับเมืองไทยกันนะคะทุกบาททุกสตางค์จะว่าไม่มีค่ามันมีค่ามากๆถ้าเราหยอดวันล์เยยูโรเราก็ยังได้อีกใช่ไหมคะดีกว่าที่เราจะไม่ได้อะไรเลยนะคะเพราะช่วงนี้การเก็บเงินมันยากสุดๆนะคะบินทุกอย่างมีบิน2บิน3ตามมาอีกเพราะว่าเขาไม่คุ้มเขาก็ต้อง มาทวงเราต่อนะฮะไม่ว่าจะเป็นประกันหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรแล้วแต่ค่าใช้จ่ายตอนนี้การกินอยู่ทุกอย่างขึ้นหมดตั้งแต่น้ําเปล่านะฮะน้าเปล่าไม่ว่าจะเป็นบ้านเราเขาจะเรียกอะไรน้ําเปล่าน้าปลาเกลือทุกอย่างขึ้นหมดเลยนะคะตอนนี้เบลเยียมเริ่มมีหิมะเริ่มหนาวเกลือขาดแลนอีกแล้วเกลือขาดแลนอีกแล้วนะคะ,เ,ะ,คะเพราะว่าคนเขาเอาเกลือไปโรยเพื่อไม่ให้ถนนมันลื่นหน้าบ้านแล้วก็ ตอนนี้ราคาก็เริ่มขึ้นอีกแล้วด้วยนะคะของในร้านก็ไม่มีแล้วนะคะเกลือ,อทุกทุกช่วงมันก็จะเป็นภาวะกิจในแต่ละช่วงกันไปนะคะคลิปนี้ก็มาคุยกันแบบเสียงแหบๆแ,แล้วยังไงอยากจะให้เพื่อนๆทุกๆท,ท่านดูแลสุขภาพกันดีๆสุขภาพ เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเราเลือกกันไม่ได้นะคะอย่างที่ว่าการไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐช่วงนี้ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรขยับตัวยังไงเราก็ต้องวางแผนให้ดีแล้วก็ระมัดระวังให้ดีการจ่ายเงินตอนนี้ละเลยไม่ได้เลยเพราะว่าทุกอย่างมันแพงหูฉี่มันขึ้นราคาทุกวินาทียิ่งกว่าตลาดหุ้นอีกนะคะเพื่อนๆค่ะยังไงคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ สวัสดีค่ะ